ไฟของเรานะคะก็คือ LJ703 6:30 ค่ะเราต้องไปใช้อินที่44-48ป่ะไปกันค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิรนอดของนอนนะคะแปลงร่างเรียบร้อยค่ะพร้อมกลับไทยนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ทำการเช็คอินไปแล้วนะเนื่องจากตอนนี้นะคะมาตรการโควิดบางทีมันก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นจินแอร์เขาก็จะไม่ให้ออนไลน์เช็คอินนะแถมเซลล์เช็คอินก็ไม่เข้าร่วมกับตู้คีออสด้วยนะตอนนี้เช็คอินผลเรียบร้อยแล้วท่านสนามบินโล่งมากค่ะเพราะว่าไฟช่วงประมาณ18:30เนี่ยมีของเราเท่านั้นนะคะแล้วก็มีไปอีกที20:30เลยคือไปไกลเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสนามบินกิมเฮนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ไฟล์จินแอร์ขากลับของเราจะเป็นอย่างไรค่ะ Let's goด้านบนที่ดูเป็นร้านอาหารก็คือเงียบเหงามาเลยนะเงียบเหงามากเลยอะจะมีอะไรให้กินไหมเนี่ยไปเดินไปดูกันก่อนค่ะแอลกอฮอล์มีช็อกโกแลตหรือถ้าหิวน้ำหิวอะไรก็ต้องซื้อเอาแถวนี้แล้วแหละไม่มีอะไรเปิดเลยนะคะณตอนนี้นะคือเหงาหงอยเลยสุดๆแค่น้ำจะกลึบลงคอนี่ยังไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนเลยนะคะหมายก่อนแล้วเราจะมีชีวิตรอดอย่างไรนี่หิวน้ำแล้วอ่ะหรือว่าต้องไปซื้อน้ำที่มันอยู่ในโซนของฝาปลายนี่มันก็มีเลาจ์นะแต่ว่าค่ะแถวนี้ไม่เปิดอ่ะเราก็ไม่น่าจะเปิดแหละทุกคนนะเหมือนเราเห็นแสงสว่างที่ปลายโมงแล้วเห็นคำว่าคอฟฟี่ทุกคนเปิดแน่ๆเลยโอ้ my god เปิดราคาไม่ไหวแล้วร้านที่ช่วยน็อตไว้นะคะ Angel It Us ค่ะอยู่บริเวณเกต10นะคะเพราะหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วมันก็จะเงียบเหงาเงียบเหงาเน้นเนืองนี่ค่ะมื้อเย็นของเราก่อนขึ้นเครื่องแฮมชีสแล้วก็สตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรเวลามาสนามบินอ่ะชอบกินสมูทตี้ลดลงไปเยอะเลยง่วงมากเมื่อกี้คิดว่าจะไม่นอนนะคะสุดท้ายก็คือหลับไปซะงั้นจำได้เลยก็คือใส่หูฟังอยู่แล้วก็เอ๊ะแล้วก็เสียงเบาไปแล้วก็หลับไปเลยนะคะไฟนี้นะคะคือเวลาออกเดินทางรับว่าก็กำลังดีเนาะถึงไทย16:00นะคะพรุ่งนี้ก็ไปทำงานได้ตามปกติส่วนที่นั่งหน้าสุดเนี่ยหนูแล้วว่าโอเคเลยคือยืดขาอะไรได้สบายสามารถออกจากเกตได้แทบจะคนแรกเลยนะรวดเร็วดีมากนะคะที่ชอบก็คงจะเป็นเพราะว่ามีการเสิร์ฟอาหารด้วยได้เป็นข้าวได้เป็นหมูเลยนะบวกไปในราคาไปเลยเหอะไม่ได้ซีเรียสมากนะพอเจอสนามบินที่ไม่ค่อยมีของกินอ่ะถ้าเกิดเมื่อกี้เราไม่กินแซนด์วิชแฮมชีสหรืออะไรไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ไม่ได้กินบนเครื่องอีกก็คือหิวไปเลยนะแบบลำบากลำบนไปเลยดีที่เขาก็ยังเสิร์ฟอาหารบนเครื่องด้วยนะแม้จะไม่ได้มีการแบบเติมเสิร์ฟน้ำอะไรตลอด
ทำไมเดินไปตอมอมันไกลอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะทริปปูซานบวกโซนิดนิดของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าที่น่าจะอีกนานเลยมั้งเนี่ยแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมต่อไปค่ะบ๊ายบาย